สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขนนะครับวันนี้ก็พอกันแล้วครับช่องห้องปงชาแนลครับวันนี้ก็พอดีบ่าวเฒ่าเพิ่นมากินข้าวนําพี่น้องนะครับถือว่าโชคดีหลายครับพี่น้องวันนี้ครับผมมื้อนี้มากินข้าวนําไอ้ไส้คือเก่านะครับเพิ่นว่ามากินตํากุ้งว่าซั่นสิตําสู้กินมึงดิพี่น้องเอาแบบใส่พริกแบบโอ้บ่าวเฒ่าว่าส่งสิเผ็ดอยู่ครับเอ้าเพิ่นเป็นแกงบ่าวเฒ่าว่าจังนี่บ่เผ็ดครับพี่น้องเพิ่นว่าตําสตออันตําข้าวโพดสตอกุ้งสดเอาลองเบิ่งแกมกำมะละมื้อวานบ่าวเฒ่าก็กินแล้วนี่เอาเลยครับบ่าวเฒ่าจัดเลยบ่จัดเลยครับกะพักเขาก็มีมื้อนี้จัดให้บ่าวเฒ่าครับโดยเฉพาะเลยมะละมะละนะครับมะละมะละกินใส่โอ้หลายเลยครับพี่น้องแบบหลายอยู่นี่เลยนะครับเอาเอาจัดเลยครับบ่าวเฒ่าส่งสิเพชรมาพี่น้องมาบ่าวเฒ่าเสียบด้วยกันนะครับเด้อจัดโหลดได้นี่คุณน่ะสดเลยนะครับเนาะจัดโหลดจัดโหลดอ้าวคุณน่ะขอบคุณเพิ่นไอ้เพิ่นหลายๆครับเพิ่นว่าจัดให้บ่าวเฒ่าครับมื้อนี้พิเศษเพชรคมนัวเพชรขมเอาเบิ่งให้บ่าวเฒ่าลองก่อนเบิ่งผมลองก่อนวังหันรสชาติเป็นไงวังหันเพิ่นว่าตําตําแล้ววังหันนะครับคึกคึกปีกุ้งโอเคดีป่ะครับโอเคป่ะครับครับกันว่าบ่าวเฒ่าว่าแซ่บครับเปรี้ยวนิดๆนัวยำมีข้าวโพดข้าวมันน้ําครับพี่กาจิ้งแดงเนี่ยครับเขาท่าเมื่อวานก็กินแล้วได้กินแล้วแต่ว่ากะพอดีบ่าวเฒ่าเพิ่นขับรถมาครับผมก็เลยตำให้เพิ่นก่อนจะไว้กะวิธีการเฮ็ดนะครับเนาะพี่น้องกะไปเบิ่งอยู่ช่วงถ่ายคลิปนะครับเนาะโอ้มีถ่ายคลิปอีกมีถ่ายคลิปพี่น้องมีถ่ายคลิปไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผมบ่าวเพิ่นแกงผมแน่นอนเลยแซ่บครับครับวันนี้ก็ดีใจครับพี่น้องว่าเฒ่าเมื่อกี้เขานํานะครับเนาะมื้อก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปกินข้าวน้ําเพิ่นโอ้ยกินข้าวแซ่บคําใหญ่ๆนะครับพี่น้องวันนี้ก็จังได๋ก็เอาให้เบิดถาดเด้อเบิดถาดคักเบิดถาดบรรยากาศดีได้อยู่นี่บรรยากาศก็โยมไผ่นําเนาะปลูกไผ่ไว้บ่ไผ่ไว้มันวันบ่หลายผมสิเริ่มกินอันนี้คือบ่าวเฒ่าเด้อครับเอาเลยลองดูมะละเนี่ยนี่แหละขั้นอ่อนนี่ใครอยู่ครับขั้นแก่นี่บ่ไหวโอ้โหนะข้าวโพดพี่น้องตำข้าวโพดตำข้าวโพดสตอกุ้งสดครับตอนนี้เนี่ยบ่เห็นสตอแต่สตอเหลือเป็นหน่อยไปเลยครับกุ้งกับข้าวโพดหลายนะครับอันนี้สตอนะครับพี่น้องข้าวมากินผมจวดเลยผมครับพักเพิ่มความเผ็ดมูลค่าโอ้มางามครับผมกินตำมันนะครับตำไอ้กุ้งสดใส่น้ำมันเผ็ดขนาดพี่น้องโอ้ยคูณ2คูณ3แม่นครับลองเบิ่งมันสิเผ็ดบ่เผ็ดตึงกว่าพี่ครับเราใส่จังแม่นลูกพริกนะครับจะใส่จังแม่นลูกพริกได้บ่จะกินให้เบิดเด้อครับเดี๋ยวไปเบิ่งถ่ายคลิปนะครับเนาะใส่บ่หลายดอกมันอ่องห่อนบาบๆสำนึงสำนึงครับมันอ่องห่อนบาบๆเด้อนี่ขนมจีนมาแล้วเด้อลืมเลยลืมเลยมาหรอขนมจีนน้ำลองมาบังน้ำเนาะใส่ขนมจีนมาพี่น้องบังมาจ้ะแกห่อนทองก็พี่น้องหางกุ้งหางกุ้งบาดวันมันกินเนี่ยกุ้งวันเนาะกุ้งเนี่ยโอ้กินแสบมันเพิ่นเพิ่นจัดให้อีกเพิ่นจัดกุ้งอีกครับใจก็มาละคือเก่าบ่ขอพักขอถามครับได้มาสุดดอกพี่น้องเด้อเอาเลยพี่น้องเอาคำใหญ่ๆลูกกุ้งเราจะหางนะครับเด้อทำแกหางได้บอกแกหางไม่ได้เด้อบาปครับโอ้มีโอกาสได้กินน้ำบาดเท้าครับกินอะไรก็แสบครับพี่น้องเรากินโอ้
เวลาไอ้เก็บกินน่ะผมก็หามากินน้ำเลยพี่น้องแซ่บครับพี่น้องกินแล้วแซ่บแล้วครับเนาะปุ่นก็เส้นงามปุ่นอ่ะเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่ครับใหญ่ดีขนาดแซ่บๆเหมือนกันนะพี่ลิฟโอ้ได้แซ่บๆปากเลยบ่เนี่ยจัดถาดใหญ่ให้เบาเท้าพิเศษแล้วครับเนี่ยถาดใหญ่ดีเดี๋ยวหางกุ้งครับพี่น้องครั้งแรกครับพี่น้องเพิ่งตำให้เพิ่นกินเนาะครับเนาะเผ็ดดูจวดดีขนาดพี่น้องเอ้ยเนื้อแตกครับเท้าเอาแบบซวงเลยบักถั่วมีนะครับเนาะไม่ได้ใส่ถั่วนะว่าได้บ้างเราเผ็ดผมกับเผ็ดด้วยกันเนาะบรรยากาศกับเหลือห่อนเนาะตัวเอาห่อนเอาเอาหางหางกุ้งออกก่อนพี่น้องสดมันยังกินได้แบบสะใจมันอันนั้นมันบาดบาลิ้นกิโลนึงแล้วเนี่ยผมมากิโลนึงกิโลนึงครับกิโลนึงกุ้งกิโลนึงครับว่านี่จักกิโลนึงเงินแต่ว่าใส่กุ้งเพียวๆด้วยว่านบ่ได้อันนั้นเลยราดแช่น้ำปลาสูตรน้ำปลาแดดมันราดน้ำปลาบ่เมื่อก่อนกินเข้าไปจานเขียนนั่งคุณนึงทัดอนัดสายพึ่งทัดขวาอืมนั่งตรงกันโอ้ยสู่กันมาสั่นนะครับเอาคำใหญ่นะครับด้วยมันผ่านใหญ่ด้วยสดเลยครับเนี่ยครับเคยกินตำเท่านึงครับแซ่บนะผมว่าตำข้าวโพดเนี่ยผมว่าแซ่บดีนะกินกุ้งต้องกลับมาละเขาแม่ครับวันนี้จัดมาลาให้บักหลายเนี่ยบักแตงกับบัวปันเดย์มาละบักง่วงเหี่ยวไปนินมาละไปครับที่แล้ววันนี้หาบัวใดว่าจะเอามาละจีนมาให้อ่ะไปห่อพอดีครับไปห่อมันนี่พอดีโอ้ยเมามาเลยมันมาเป็นสวนมันนะมาละมาเป็นสวนครับมาละจีนกินยังครับเนาะกินอยู่บัวปันเดย์บ่มาจวดเขาตัวนี้ก็ละรสชาติเลยบึงแก่ก่อนพี่น้องยังสดยังสดได้ยังแดงครับพี่น้องปีกมันหลายแล้วครับดูจัดให้แสบเลยมันเนี่ยตรวจอีกทั้งแสบทั้งเผ็ดคุณสตอว่านกับสตอไม่มีได้ป่ะเนี่ยไม่มีน้ำมันครับแมงมันไม่มีไม่มีแล้วเนี่ยถาดง่ายครับเพื่อนของมึงบดตีงเลยถ้าเต็มทีเหมือนมาเขากินผัวกันคำนี้สามตัวคำนี้สามตัวใส่ผัวด้วยกินเนี่ยแสบแล้วนี่ก็ได้พักดูข้างล่างคุณนะมาเป็นสวนแล้วไปเนาะ
เอาขึ้นบ่ได้ครับพี่น้องมันเต็มเต็มมันหล่นโอ้ยบางว่าครับลมเย็นพอดีข้าวโพดข้าวโพดนี่บ่บันไดเด้อข้าวโพดนะพี่ไกลโอ้หลายครับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเส้นบ่าเท่าคักๆมื้อนี้อันนี้กินมาม่าเนี่ยกินมาม่ามาเลเซียลองมึงเราครับลองครับมึงได้เผ็ดเนาะเผ็ดของคนนี้เผ็ดแบบมันแสบผมว่าแสบปากครับแสบแผลปากเลยกินเลี้ยงเลยเผ็ดคักเลยผมสั่งมามันแพงผมว่าไม่มาหมูมันก็แพงเลยร้อยเศร้าผมเนี่ยเนี่ยนะครับประมาณเราความเผ็ดเนี่ยดูดอดเผ็ดลีเผ็ดลีครับพี่น้องนะนะวันที่โบเผ็ดอย่างหน่อยเผ็ดบนเผ็ดผู้เดียวหรอครับเผ็ดสองคนหรอครับอันนี้บรรยากาศไต่ห่มไผ่เย็นนี่ฮะห่มไม่หมองทำไมกำลังงามเนี่ยมันไผ่นี่ครับพี่น้องใบใหญ่เขียวงามขนาดต้นบ่สูงโอ้เหงื่อออกไอ้ประเทศเอาเลยบันครับพี่เลือดได้เอาโพดได้พี่พี่น้องบ้าเฮาเน้นกุ้งนั่นไอ้มันเห็ดแซ่บเพื่อนตัวนี้แบบสูตรนัวๆผมว่าเบิ่งว่ามักแนวใดมักนัวคือจัดให้เลยนัวเผ็ดพุ่นบ่าเปรี้ยวนัวเด้ครับบ่เปรี้ยวหวานกุ้งหลายครับเอากินลูกได้เบิดได้ครับเด้อเบิดบ่เสียใจบ่าวเฒ่าเลยผมหลายหลายจัดให้เต็มที่เมื่อนั้นจัดจุมันนี้ลงทะเลครับพี่น้องโอ้โหงงอยู่เพื่อนจะเซ็นจะคล้องหมดแล้วมันเนี่ยไหนหรอกเอาเหมือนกันครับเด้อใส่เหมือนกันไปกุ้งกันนะป่านเนี่ยกินไปกินมากกับยูบอกคำใหญ่ขึ้นไอ้สร้อยจูนะครับเนาะคำใหญ่ไปเลยนะครับตัวเนี้ยคำใหญ่ครับอ่ะหักค้างมาหรอกก็ไม่ต้องเห็นว่ามันกินคำใหญ่อย่างไรมันกินคำใหญ่เบิ่งนะครับต้องแบบตัวใหญ่ๆกุ้งกันนะโอ้กุ้งไล่เสือมาลองมึงนี่แบบตัวละซ้ำค่าคืบมั้งกุ้งไงครับกุ้งไงกุ้งไม่หนามครับมันกุ้งอย่างอ
เผ็ดบ่ธรรมดาครับเราถามว่าได้เผ็ดบ่ครับได้บ่พอได้มาเปิ้นได้เอาเอาเอาแล้วไปกันกุ้งโอ้ถาดใหญ่เนาะถาดใหญ่กินหลายครับเน้นทั้งผักดิกินผักหลายๆพี่น้องหลายคนเพิ่นว่าเอ้ากินหลายๆมันคือบ่อันว่าเราคือบ่อ้วนพี่น้องครับผักเด้อครับพี่น้องผักนี่นะครับตัวสําคัญคือเฮากินเข้าไปแล้วมันสิดีท็อกแต่ผมว่ามะละนะครับมะละเป็นยาครับมะละเป็นยาโดยเฉพาะมะละครับพี่น้องมะละวันล่มผมเป็นยานะครับพี่น้องนี่ครับบ่งบอกถึงความอิ่มถาดใหญ่ป่ะนะถาดใหญ่ไม่ได้เขาปวดได้พี่น้องเอาเอาจบคุณน่ะปวดหลายแล้วเนาะครับตำเขาใส่ข้าวโพดมันจะออกหวานๆครับมันตำได้โพดหรือตำได้พริกนะครับพริกโพดใส่พริกโพดเอาแก้วแก้วไปนี่นะครับพี่น้องไปแจ้นึงกุ้งแบบหวานจ่วยๆขนาดเลยผมบดตะโจไว้ผักเลยครับกระปุ่นกระปุ่นปันไหนถามีดำกินกระปุ่นอืดบ่ครับนั่นหากระปุ่นเพื่อเพียวสัตว์เลยแล้วผมเป็นโล่แล้วครับกินกับกินกระปุ่นถานใหญ่ไหมขักกันเอากุ้งทั้งหมดกุ้งแบบโหดหลายโหดครับเขาจะใช้ตั้งหน่วยตั้งอันสี่หน่วยโหดเขาโหดสี่ฟักพี่น้องเขาโหดกินแล้วมันอยู่ขิงหนึ่งเลยมันหวานบ่ใช้น้ำตาลมาหลายได้ครับมองแม่กินแล้วมันไปใช้มาใส่มันพอมันหลายเดี๋ยวผมสดกระโพดครับผมเราถามมันกินกุ้งเด้อผมจะจัดกระโพดให้มันกินหมักแตงปะเฮ้ยมันจะว่าเนี่ยมันสตอบ่เห็นเนาะหาสตอบ่พอครับมันดูข้างหลังครับมือแรงก็ยิ่งลงเล่ขึ้นลงเล่พระเจ้าจัดหอยลงเล่ครับตัวใส่มะระกันกันนะเพื่อกินแสบครับเอาเนื้อตัวหนึ่งนะครับไปแล้วครับไปเลยผมใส่กระโพดให้ตรงนี้โอ้ดีเอาสันปลาเท่าเนียนทั้งกุ้งผมเนียนกระโพดให้ได้มันหวานนะมันก็นะกินโมเบิร์ตสีดายตัวพี่น้องกินขิงกับฮอนอิ่มบันเอาพี่น้องมันหักเอาฮอนปากว่าบับเอาฮอนด้วยแมนพวกพริกสีดยาบ้างป่ะไอ้พริกบัวไหลครับบัวไหลนั่นไหลบัวไหลไม่ได้ยุบใจครับกำใจโอ้แมนแล้วเนาะวิธีเฮ็ดกับไปเบิ่งอยู่ข้างหลังนะครับเนาะใช่ใช่ชื่อบ่ใช่ชื่อผมจัดให้เบาเท่าแบบแสบด้วยมั้ยเนี่ย
ของสับกันเลยคักคักคักกันไปเนาะโอ้เบิ้งที่พี่น้องเอาเบิ้งคุณน่ะเอาเบิดกันไปเนาะกุ้งเบิดเรียบร้อยยิ้มให้ผมยิ้มเลยดิเนาะยิ้มเหมือนกันเอาคลิปนี้ก็มวนๆครับครับเพชรซ้ำก็ว่าคักอยู่นะครับแต่ว่าบ่าวเฒ่านี่เน้นทั้งกุ้งเพิ่นเน้นทั้งอันกระโพดกระโพดนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับอ้ายเพิ่นนะครับมื้อนี้มื้อนี้อยู่ช่องไอ้ฮ่องปงนะครับอยู่ช่องไอ้ฮ่องปงบ่าวเฒ่ามากินข้าวน้ําเพิ่นนะครับก็จังได๋ก็ฝากนะครับฝากพี่น้องนะครับแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์เนาะครับผมครับเป็นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็เป็นสายกินคือบ่าวเฒ่านะครับก็เป็นไอ้ชายอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับนะครับเพิ่นว่าอยากมากินข้าวน้ําเมื่อนั้นก็กินข้าวน้ํากันกับจุมื้อนี้เพิ่นจัดตําให้บ่าวเฒ่านะครับก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆนะครับนี่ไงขอบคุณฝากน้องขอบคุณบ่าวเฒ่านํานะครับที่ให้เหยียบมากินข้าวน้ํากันนะครับเจ็บๆด้วยนะครับเนาะครับนะครับแต่นี่ก็อ่ะบ่าวเฒ่าปิดเลยครับบ่าวเฒ่าเลยเอาให้ผมปิดนะครับเอาฝากเพิ่นนะครับครับฮ่องปง Channel นะครับฮ่องปง Channel ครับถือว่าเป็นช่องน้องใหม่เนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นกำลังเรื่องแรงใจนะครับมักอะไรถูกใจก็แชร์เพิ่นได้ครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับ2คนครับไอ้ฮ่องปงกับบ่าวเฒ่าครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้ก็ว่าสิตํานะครับตํากระโพดนะครับสตอกุ้งสดนะพี่น้องตอนนี้ได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วครับกุ้งก็ได้มาเป็นกิโลพี่น้องนะครับมาพี่น้องมาตำน้ำกันพอดีมื้อนี้สิมีบ่าวเฒ่านะครับเพิ่นให้เกียรติมามากินข้าวน้ำกันนะพี่น้องนะครับก็เลยได้บักพริกมาผมก็สายเพชรด้วยกันนะว่าสิแกงบ่าวเฒ่าจักหน่อยนึงพี่น้องใส่จัก100เม็ดเลยอันนี้ผมนับไปแล้วอันนี้50เม็ดครับพี่น้องนี่50เม็ดหน่วยบักใหญ่นะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็50เม็ดด้วยกันนะครับเอาสิลองจัดเบิ่งบ่าวเฒ่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นกินเผ็ดนะครับเอาลงดูนะครับเป็นจังได๋อ่ะตำเลยนะครับเนาะในกระเทียมเฮาครับจักหน่อยนึงก็ได้ครับโอ้กระดิ่งเลยครับเทียมเทียมทวดเลยครับพี่น้องอันนี้พริกอันนี้นะครับด้วยใส่เข้าไปเบิดเลยเอาครับพริกกิ๊บหน่วยบักใหญ่นะครับพี่น้องครับครับก็อีก50เม็ดครับพี่น้องใส่ไปแล้ว50เม็ดต่ออีก50เม็ดมึงรู้ว่าบ่าวเฒ่าเพิ่นว่ามันกินเผ็ดๆนะเอ้าเฮียความนะครับสายเผ็ดเจอกันแล้วบัดดีใจครับพี่น้องที่บ่าวเฒ่าเพิ่นมากินข้าวน้ํานะโอ้ผมกินให้เพิ่นดีใจหลายนะครับกินข้าวเพิ่นก็แซ่บครับพี่น้องสิลองตําพริกเผ็ดๆให้เพิ่นกินเบิ่งดูตําข้าวโพดกุ้งสดสตอนเป็นยังไงครับนะครับใส่ปลาลงไปครับพี่น้องครับใส่ปลาใส่ปลาลงไปจักสองก่อนครับปลาก็แสบเลยพี่น้องเด้อครับตามด้วยผงลวกครับใส่หลายก็แสบหลายครับพี่น้องตาลครับตาลพอได้ประมาณนั้นเองครับใส่มะเขือเข้าไปครับตำมันในสูตรผมเองนะครับด้วยกะสีคล้ายๆกันนะครับพี่น้องนะครับเขือครับผมนี่เทศระวังถาบ่าวเฒ่าครับเพิ่นกําลังมานะครับเนาะนะครับใส่พริก100เม็ดเข้าไปเบิ่งเป็นจังได๋สายเผ็ดพี่น้องเล่าเปรี้ยวๆน้ํากันพี่น้องเน่าครับมันแก่บ่นี่ครับ
ใส่น้ำปลาใช่ไหมนี่ครับแมนหมดแล้วครับพี่น้องเม็ดหลีได้ครับพี่น้องลอยเม็ดครับพี่น้องครับลองชิมครับพี่น้องชิมพริกเผ็ดไปยังมาบนหัวมันเลยมันนัวครับพี่น้องแนะนำวันพี่ครับประหลาดนิดนึงครับใส่กับโพดเลยครับพี่น้องครับใส่ไปเลยกินแบบผ่านง่ายๆแล้วพี่น้องวันนี้นะครับเอาแบบซาใจไปเลยพี่น้องใส่กับโพดไปอันนี้ก็สตอครับพี่น้องตอใส่กุ้งสดเข้าไปเลยวันนี้คกหน่อยคกยังหน่อยนะครับพี่น้องคกนะอันนี้เขากะเสียดําแข็งมาเลยพี่น้องนอกกับแข็งมามันก็กุ้งเด้งๆเลยครับพี่น้องใส่โซดาเข้าไปเนาะใส่ไปเลยจนคกเลยครับอ่ะทำเลยครับพี่น้องไปคกหน่อยครับพี่น้องหลังจากเขาตำมันตำแห้งได้เดียวมันสีดิครับมันสีละเอียดใส่หอมปีเข้าไปนะครับเนาะพี่น้องครับเสียบเสียบเผ็ดแน่นอนครับพี่น้องอีกร้อยเม็ดลองเบิ่งเบาเท้าดูมันสิว่าจังได๋พริกร้อยเม็ดกินไปก่อนจังสิบอกเพิ่นครับบ่ทันบอกเพิ่นครับโอ้ยโอ้พี่น้องน้องเด้อกุ้งสดสดเลยพี่น้องเด้อแน่มหาสกอบ่เห็นเลยปะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปเสียบๆกันนะครับเนาะ